สวัสดีครับผมริณรงค์พรมยานะครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับจากฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีนะครับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ชาตินะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า V-Connect Gateway นะครับซึ่งเป็น IoT Solution สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์หรือว่า Things เข้าสู่ระบบคลาวด์นะครับผ่านเน็ตเวิร์กนะครับตัว V-Connect Gateway นี้นะครับจะเป็นทำหน้าที่เกตเวย์ที่อ่านข้อมูลจากเครือข่ายของเซนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ที่เป็นเชื่อมต่อด้วยมอดบัสหรือว่าโปรโตคอลอื่นๆนะเช่นมอดบัสซีเรียลต่างๆครับพอเราอ่านมาปุ๊บเราก็สามารถเชื่อมโยงไปที่ตัวเว็บเซอร์วิสนะครับโดยที่ตัวเกตเวย์เนี่ยจะมีทำให้มีฟีเจอร์ที่อนุญาตให้เข้าถึงเกตเวย์ได้โดยใช้ HTTP หรือว่า SSH นะครับโดยผ่านชื่อโดเมนก็คือเมื่อตัว V-Connect Gateway เชื่อมต่อมาที่คลาวด์ก็จะได้รับโดเมนเนมครับซึ่งโดเมนเนมเนี่ยสามารถเอาไปใช้เข้าถึงได้ผ่าน HTTP หรือ SSH ได้นะครับนอกจากนี้นะครับตัว V-Connect เนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับโดยที่ลดข้อจำกัดทางด้านเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตรงนั้นเนี่ยจะอยู่หลังเครือข่ายที่เป็นเน็ตหรือว่าเครือข่ายที่เป็นตามบ้านครับก็สามารถเข้าถึงได้โดยใช้โดเมนเนมเช่นเดียวกันครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญนะก็คือการส่งข้อมูลในรูปแบบที่เราสามารถกำหนดได้เองครับโดยมีเทมเพลตซึ่งจากเดิมเนี่ยเราอาจจะประสบปัญหาว่าเวลาเรามีการอินทิเกรตข้อมูลระหว่างระบบที่1ระบบที่2ระบบที่3นะครับซึ่งมีความต้องการหน้าตาของข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับระบบของ V-Connect Gateway ก็มีเทมเพลตให้ผู้ใช้สามารถออกแบบในการจัดส่งข้อมูลแต่ละที่ให้มันแตกต่างกันได้นะฮะสำหรับตัว V-Connect Gateway เนี่ยตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับได้เอาไปใช้ในโครงการต่างๆภายในสวทช.นะครับยกตัวอย่างเช่นครับการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารครับซึ่งตัวมิเตอร์ครับเชื่อมต่อโดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า Modbus RTU นะครับในการอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้าโดยแต่ละที่เนี่ยอาจจะมีต่างรุ่นต่างยี่ห้อนะครับคละกันภายในตัวภายในอุทยานของเรานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการนำไปใช้กับตัวเครื่องชั่งดิจิตอลนะครับซึ่งตัวเครื่องชั่งเนี้ยจะอนุญาตให้เราเชื่อมต่อได้โดยใช้โปรโตคอลที่เป็นซีเรียลนะครับ IS485 นะครับในการรับข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับอีกโครงการหนึ่งนะที่เราเอาไปใช้ก็คือการจัดทำต้นแบบนะครับที่เป็นตัวสถานีวัดอากาศนะครับหรือว่า Weather Station นะครับซึ่งตัว Weather Station เนี่ยจะประกอบขึ้นจากเซ็นเซอร์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ลมเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นต่างๆครับโดยที่จะมีความหลากหลายของอุปกรณ์ครับซึ่งตัว V-Connect ก็สามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ต่างๆกันออกไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับตัว V-Connect Gateway นะครับสามารถใช้บริการในรูปแบบที่เป็นออนไลน์เซอร์วิสของทางทีมวิจัยได้นะครับนอกจากนี้นะผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะครับที่สนใจในการทำ IoT solution นะครับสามารถร่วมมือกับทีมวิจัยในการร่วมพัฒนา IoT solution สำหรับเป็นธุรกิจใหม่ๆของท่านได้นะครับนอกจากนี้ผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถเอาตัวเนี้ยเข้าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับในการเรียนรู้ที่เป็น IoT ได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อตัวผมได้นะครับที่ข้อมูลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขนาดนี้ครับ